ใดระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีความศรัทธาหลวงพ่อพุทธทาสมากถึงกับขนาดอ่านหนังสือทุกเล่มเล่มที่โปรดปรานมากที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นคู่มือมนุษย์ที่เด็กหนุ่มคนนี้ชอบมากในใจหวังไว้สักครั้งหนึ่งว่าชีวิตนี้อยากจะไปกราบหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อเข้าไปในสวนป่าโมกเห็นหลวงพ่อพอดีกรูเข้าไปแล้วพร้อมกับบอกว่าหลวงพ่อครับผมมีความศรัทธาหลวงพ่อมากผมอ่านหนังสือทุกเล่มผมโชคดีเหลือเกินที่วันนี้เนี่ยผมได้เจอหลวงพ่อผมอยากกราบหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งในชีวิตว่าแล้วก็ก้มกราบหลวงพ่อพุทธทาสมองด้วยหางตาพร้อมกับพูดว่าอ๋อศรัทธาเหรออยากกราบก็กราบซะสิกราบลงได้ครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละครับเงยหน้าขึ้นมาหายครับหลวงพ่อพุทธทาสหายมันแป๊บเข้ามาในใจด้วยความรู้สึกว่าเสียแรงที่ศรัทธาจะให้กราบสัก3ครั้งหน่อยก็ไม่ได้ใจจืดใจดำแท้กลับมาถึงบ้านเก็บหนังสือทุกเล่มของหลวงพ่อพุทธทาสมัดใส่กล่องเอาขึ้นหิ้งบอกต่อไปจะไม่ไปหาอีกแล้วอุตส่าห์ชื่นชอบอุตส่าห์ศรัทธาอุตส่าห์รักหลังจากนั้นการเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาจนเด็กน้อยเด็กหนุ่มคนนี้กลายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่จนกระทั่งหลวงพ่อพุทธทาสได้ละสังขารใจมีความศรัทธาอยู่เป็นทุนอยู่แล้วก็เลยได้ไปงานของหลวงพ่อพุทธทาสในวันที่ปรงสังขารคืองานชาปนกิจได้หนังสือมาเล่มหนึ่งยังไม่ได้เปิดเข้าไปอ่านแต่พลิกไปทางด้านหลังมีคำภาษาบาลีว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันขนลุกซาบซ่านไปทั้งเนื้อทั้งตัวถึงกับขนาดเข้าไปสู่จิตจิตใจด้วยความรู้สึกว่าอ๋อทำทั้งหลายอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันเหมือนกับมีเสียงจากเทวดาทรงเป็นสันทสัญญาณว่าศรัทธาหลวงพ่อดีแล้วแต่อย่ายึดติดหลวงพ่ออ่านหนังสือหลวงพ่อดีแล้วตั้งใจมาไกลดีแล้วแต่อย่ายึดติดหลวงพ่อทำดีดีแล้วแต่อย่ายึดติดสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำดีแต่อย่าถือดีขอให้ทำดีเรื่อยไปศรัทธาเป็นเรื่องที่ดีแต่ศรัทธาแล้วก็อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นขอเจริญพร